วัสดีค่ะดิฉันนางสาวเชนรัตน์และเยอะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศชั้นปีที่2วันนี้ดิฉันมากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อเรื่องคนดีสังคมดีสังคมจะดีได้นั้นต้องอาศัยคนดีๆเข้ามาขับเคลื่อนบ้านเมืองไปในทางที่ดีโดยเฉพาะผู้นำต้องเป็นคนดีค่ะท่านผู้ฟังคะในสังคมปัจจุบันมีทั้งคนดีและคนชั่วปะปนกันไปการที่เราจะบอกให้ทุกคนในสังคมเป็นคนดีได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะการที่คนคนหนึ่งจะเป็นคนดีได้นั้นต้องเริ่มต้นจากตัวของเขาเองก่อนและส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากสถาบันครอบครัวสถาบันสังคมหากสิ่งรอบตัวของเขาเหล่านี้มีแต่คนดีๆมีแต่ผู้นำที่ดีแน่นอนก็จะมีผู้ตามที่ดีด้วยเช่นกันเพราะสังคมจะดีได้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ผู้นำที่ดีอย่างเดียวแต่จะต้องมีผู้ตามที่ดีด้วยสังคมถึงจะขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีได้ทุกอย่างกลายเป็นความเคยชินความชั่วกลายเป็นความดีความเลวกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนออกมาชื่นชมความผิดกลายเป็นการปกป้องตนเองและครอบครัวจนทำให้ปัจจุบันเงินสามารถซื้อได้ทุกอย่างแม้กระทั่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเราและในปัจจุบันคนเรามักจะมองคนคนหนึ่งว่าดีจากฐานะทางการเงินฐานะทางการเมืองหรือยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆแต่หารู้ไม่ว่าการที่เรามองจุดยืนตรงนั้นมันผิดค่ะท่านผู้ฟังคะประเทศของเราเป็นประเทศที่เปิดเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีเวทีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกถึงความคิดเห็นความต้องการทุกคนมีสิทธิที่จะคิดต่างแต่ในความคิดต่างนั้นต้องคำนึงถึงความดีและความถูกต้องเป็นหลักแม้เราจะต่างเลือดเนื้อเชื้อไขต่างเผ่าพันธุ์ต่างศาสนาแต่ดิฉันเชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะเป็นคนดีได้ค่ะหากทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะทำความดีมีหลักการดำเนินชีวิตที่ดีแน่นอนที่สุดค่ะสังคมจะต้องขับเคลื่อนไปในทางที่ดีอย่างแน่นอนฉะนั้นดิฉันคิดว่าการกระทำความดีคือการกระทำที่ส่งผลประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวชุมชนและประเทศชาติสิ่งเหล่านี้เมื่อฟังดูแล้วอาจคิดว่าการทำความดีไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทุกคนมีความสามารถหรือความถนัดที่แตกต่างกันออกไปแต่ดิฉันเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันคือศักยภาพที่จะเป็นคนดีขอเพียงแค่เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำความดีโดยอาจเริ่มจากระดับตนเองและค่อยๆขยายไปในระดับที่กว้างขึ้นหากทุกคนทำได้เช่นนี้ดิฉันมั่นใจว่าคำว่าคนดีสังคมดีก็จะมีความหมายขึ้นมาทันทีค่ะขอบคุณค่ะ